ในโลกแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการต่อยอดพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิตนักศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่หลากหลายเพราะนิสิตนักศึกษาคือกำลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้เดินหน้าต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งหวังจะสร้างบุคลากรชั้นนำสร้างรากฐานการพัฒนาให้แก่ประเทศเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการต่อยอดในวิชาชีพชั้นสูงสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ควบคู่กับการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น4คณะคือคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าใจระบบวิศวกรรมสมัยใหม่ศึกษาและปฏิบัติจริงสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมคณะบริหารธุรกิจรู้ทันโลกธุรกิจผลิตบุคลากรมืออาชีพผสมผสานแนวคิดและทฤษฎีประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวล้ำการเปลี่ยนแปลงในโลกสารสนเทศวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดคณะสัตวแพทยศาสตร์สถาบันเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาสัตวแพทยศาสตร์เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบทุกด้านพร้อมยังมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กและโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ให้บริการนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรไบลิงกัวสำหรับผู้ที่สนใจดำเนินการสอนด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาทั้งยังมีการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการยอมรับและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆในระดับนานาชาติด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงเหมาะแก่การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพรางพร้อมด้วยเครื่องมือวิจัยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนลงมือทำเรียนรู้จากอุปกรณ์จริงเพราะโลกไม่เคยหยุดสร้างสรรค์เราจึงไม่หยุดพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรสู่โลกนวัตกรรมแห่งอนาคตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร